สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมแสบเองนะครับจากร้าน Luminox Navy Seal แล้วก็ร้าน One Piece Watch นะครับจะมารีวิวสินค้าใหม่ล่าสุดของร้านนะครับตัวนี้เป็น Luminox นะครับออกมาเป็นซีรีส์ใหม่เลยเป็น Limited เลยนะครับตัวนี้ก็คือ Luminox รุ่น5127ครับอ่ะเรามาดูความพิเศษกันดีกว่าว่ามันดียังไงนะครับมันแตกต่างตัวอื่นยังไงอย่างแรกเลยครับเป็นดีไซน์ใหม่หมดนะครับมีหนอกเท่าที่เพื่อนๆดูมาผ่านมานะจะสังเกตว่าจะเป็นแบบคลาสสิกนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบไฮเทคสมัยใหม่เลยนะครับตัวนี้ผลิตขึ้นนะครับเพื่อองค์การ NASA โดยเฉพาะนะครับตัวบอดี้ครับเป็นบอดี้ที่ทำจากอลูมิเนียมครับแล้วจุดเด่นอีกจุดนึงที่ผมชอบนะที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่ผมอยากได้มากก็คือสายนะครับสายจะเป็นสายหนังแท้นะครับตะเข็บแดงนะครับด้านหลังเป็นสายสีแดงโคตรสวยบอกเลยตัวนี้โคตรสวยมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับกระจกเคลือบแซฟไฟร์ครับแล้วก็เป็นระบบที่เรียกว่าลดแสงสะท้อนนะครับก็จะสามารถเวลาเพื่อนๆใช้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดูเวลาได้ง่ายมากนะครับและที่สำคัญครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือคุณสมบัติหลักของ Luminox เอกลักษณ์ของมันเลยก็คือแท่งแก๊สครับมาดูกันดีกว่าว่ามีแท่งแก๊สไหมนะครับแท่งแก๊สของเขาครับนี่สวยมากนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยเป็นตัวที่ผมถูกใจจริงๆนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็น Luminox ออกแบบนี้มาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมีสายใสดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับ Luminox รุ่นนี้ครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยมากนะครับใส่ในวาระไหนผมคิดว่าใส่ได้ทุกวาระนะครับแล้วคนที่เคยใส่ลูมินอกไปดูหนังอะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่ามันแตกต่างจากคนอื่นจริงๆนะครับเพราะแท่งแก๊สมันยิ่งมืดยิ่งสว่างนะครับผมหวังว่าการรีวิวครั้งนี้นะครับเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็นะครับให้ซื้อลูมินอกแต่ของแท้นะฮะอย่าไปใส่ของปลอมเลยนะครับใส่ได้ไม่กี่วันก็พังแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ